สวัสดีค่ะออมสุชานะคะห่างหายจากละครไป1ปีกลับมาได้ข่าวว่ามีละครแบบอัดแน่นจริงหรือเปล่าค่ะก็ปีนี้จะเป็นปีที่ได้ดูผลงานของออมหลายเรื่องมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเรื่องเดี๋ยวฝากอินเสิร์ตฝากอินเสิร์ตก็ตอนนี้ฉายอยู่ก็จะมีเรื่องสาวออฟฟิศ 2,000 ปีเนาะต่อด้วยแต้มดาร์กแล้วก็เรื่องสั่งหัวใจให้หยุดรักเธอก็จะมีเอ็มวี 15เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะเป็น Boss and Me รักนี้เจ้านายจองนะคะทางช่องวันแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น XYZ ค่ะอันนี้เล่นกับพี่อนันดาเนาะแล้วก็มี Sit On เกมรักสลับมิตินะคะแล้วก็โปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์เลยส่งท้ายปีก็คือของ Original Netflix Thailand นะคะบางกอกเบรกกิ้งค่ะเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าเล่นกับหนุ่มๆหล่อทั้ง4คนโชคดีของออสุชานะได้อยู่ลายล้อมผู้ชายหน้าตาดีสรุปว่าได้ลงเอยกับใครในสี่คนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนอิจฉาออมดีกว่าใช่เนี่ยข้างหลังไม่อิจฉาหมดเลยทุกคนบอกว่าเรียกฉันว่าโมเมต์เดี๋ยวพูดถึงเรื่องต่อไปดีกว่ามันจะมีเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องแต้มรักเนาะแต้มรักอันนั้นถ่ายจบไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะแพลเป็นคอมเมดี้เลยเป็นคอมเมดี้แบบสนุกสนานค่ะคือบางทีอ่ะเราเวลาที่ออมรับงานอ่ะบางทีเรื่องนี้เครียดบางทีออมก็อยากรับอะไรที่มันเบาบ้างเนาะสำหรับออมอ่ะใช่เรื่องที่ถ่ายวันนี้ถือว่าเครียดไหมมาร้องไห้ทะเลาะวันนี้มันมีแต่กินร้องไห้หรือเปล่ามาตายแล้วตาบวมหมดแล้วมีแต่ซีนก็คือไม่มีอะไรพระเอกทำร้ายจิตใจเราทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบไม่ให้ได้มีความสุขกันไปเลยลีไม่เอานะแต่ว่าไปนะทุกคนบอกว่าเธอฉันรอดูเรื่องนี้เพราะว่าแฟนคลับน้องลีเยอะอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะมีพูดถึงโปรเจกต์ที่แฟนๆชาวจีนจะได้รับชมแน่นอนกับเรื่อง Switch On เนาะเรื่องนี้อัปเดตเป็นไงบ้างสำหรับเรื่อง Sweet On เกมรักสลับมิตินะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัวร์ๆเลยแหละว่าเป็นซิมูแคสที่จะฉายทั้งไทยแล้วก็จีนเนาะเป็นเรื่องที่ถ่ายมาละโรแมนติกนะแฟนตาซีดราม่าด้วย wow. เยอะมากๆเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆมีอะไรจะฝากแฟนๆชาวจีนก็ยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับปีนี้นะคะออมก็จะมีผลงานให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันเยอะมากๆขออย่างเดียวอย่าเบื่อนะคะเพราะว่าออมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันเลยก็คิดว่าแฟนๆอาจจะคิดถึงนะคะก็ฝากด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบทุกๆเรื่องเลยค่ะยังไงก็ติดตามใน IG ได้นะคะของออมมันเดอร์สกอร์สุชาค่ะออมก็จะพยายามอัปเดตว่าเอ้ยช่วงไหนออมมีผลงานอะไรเนาะก็เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ทำได้ให้แฟนๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้คอมมูนิเคทกับแฟนคลับเก่งขนาดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ออมแบบตั้งใจที่จะทำงานให้แฟนคลับได้ชื่นชอบในผลงานของเราจริงๆอยากให้เขามีความสุขเวลาที่เขาได้รับชมผลงานของเราอะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะปัจจัยเฮาผัวชื่อออมหลีไหหน้าค่ะยังไงก็ฝากติดตามอัปเดตผลงานแล้วก็บทสัมภาษณ์ของออมได้นะคะในช่องจงไท่โถเถียว APP นะคะ